สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ zNewS ครับฮ่าผมได้ชื่อรายการใหม่แล้วนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับที่ส่งชื่อรายการกันเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและที่ผมเนี่ยตัดสินใจใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันจำง่ายครับแล้วก็พิมพ์ง่ายและที่สำคัญที่สุดนะครับชื่อมันเท่ดีเว้ยและรายการ zNewS นี่นะครับจะเป็นรายการที่รวบรวมข่าวสารรายวันหรือว่ารายสัปดาห์มาทำเป็นคลิปครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เสพกันครับแล้วพบกับผมซีแมนเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับกับข่าว PB ที่เพิ่งย้ายค่ายมาอยู่กับครอบครัวที่แท้จริงอย่างพี่เป็ดโตนะครับที่เพิ่งเปิดเซิร์ฟเบต้าเทสเนี่ยไปในวันที่8ที่ผ่านมานี่เองครับคือกระสุนเนี่ยยังไม่ทันจะลั่นออกจากปากกระบอกปืนเว้ยเจอโปรแล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดเลยเจอพวกเหล่าแฮกเกอร์หรือว่าเหล่าโปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยถล่มตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยนะครับเรียกได้ว่าเหล่าแฟนเกมเนี่ยต้องหัวร้อนร้องโอดโอยร้องขอชีวิตกันเป็นแถบครับแต่ทางพี่เป็ดโตของเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับรีบปิดเซิร์ฟแก้ไขกันใหญ่เลยครับแล้วก็กลับมาเปิดเซิร์ฟอีกครั้งนะครับพร้อมมาตรการการบล็อกโปรครับแต่พี่เป็ดโตของเราเนี่ยไปทำอีท่าไหนไม่รู้นะครับทำให้ไฟล์ของผู้เล่นเนี่ยมีปัญหาอีกครับซึ่งเข้าเกมไม่ได้เว้ยคือตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นอยู่ไงครับผมเลยยังว่าอะไรไม่ค่อยได้อะยังไงก็ต้องรอให้เขาเนี่ยแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะครับแม่ในคลิปที่แล้วนะครับผมอุตส่าห์ให้ท้ายพี่เป็ดโตบอกว่าถ้าย้ายค่ายแล้วเนี่ยโปรมันจะน้อยลงและข่าวต่อมานะฮะเป็นข่าวที่สะเทือนใจมากๆเลยนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับไอ้คดีลุกมันเดย์ฮะคุ้นกันไหมฮะคุ้นกันปะถ้าใครยังจำคดีนี้ไม่ได้นะครับผมขอย้อนเหตุการณ์ไปหน่อยแล้วกันนะครับในปลายปี2018นะครับมีสตรีมเมอร์รายหนึ่งนะครับชื่อลุกมันเดย์มันเนี่ยได้ไปหวดหน้าแฟนสาวของมันครับคาสตรีมเลยเว้ยคือตอนนั้นเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันครับว่าเฮ้ยไปทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงและไอ้เจ้ามันเดย์เนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายแค่คนเดียวนะครับมันทำร้ายถึง3คนเลยเว้ยถ้าใครได้ดูคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีแฟนสาวของมันแล้วก็ลูกมันที่เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่อยู่ในท้องคือต้องเลวขนาดไหนว่าถึงจะไปทำร้ายคนท้องได้อะและคดีนี้ก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปครับและเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับศาลก็ได้ตัดสินคดีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับศาลเนี่ยก็ได้ตัดสินคดีว่าให้ไอ้มันเดย์เนี่ยไปบำเพ็ญประโยชน์เพียง14เดือนเท่านั้นเองครับซึ่งน้อยมากๆเลยนะเว้ยกับคดีใช้ความรุนแรงในครอบครัวและทนายของมันเดย์นะครับก็ยังพูดปกป้องอีกนะครับว่ามันเดย์เนี่ยเป็นคนห่วงใยผู้อื่นน่าเอ็นดูรวมถึงไม่เคยมีประวัติการทำร้ายร่างกายมาก่อนฝ่ายหญิงอ่ะปาของใส่มันเดย์ก่อนมันเดย์เลยป้องกันตัวเลยทำให้ป้องกันตัวเกินกว่าเหตุก็เท่านั้นเองผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรทนายเขานะครับเพราะว่าทนายเนี่ยเขามีหน้าที่ปกป้องลูกความของเขาอยู่แล้วฮะพอหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับ YouTube เนี่ยที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับได้ทำการแบนช่องของไอ้เจ้ามันเดย์เนี่ยออกไปจากแพลตฟอร์มของตัวเองครับและหนำซ้ำเนี่ยแฟนสาวที่กำลังตั้งท้องก็ขอหย่าครับแล้วก็หอบลูกหนีออกจากบ้านไปและข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีกับประเทศไทยและก็วงการ e-sport mobile ด้วยครับอย่างเกม PUBG Mobile ครับคือข่าวนี้เนี่ยเริ่มมาจากเพจบูชาร์ครับได้โพสต์ Facebook Fanpage ครับกับสเตตัสที่ว่าสปอยพรุ่งนี้มีข่าวดีจะมาบอกพร้อมกับทิ้งรูปเสื้อที่มีลายธงชาติไทยเห็นลายเสื้อแบบนี้นี่มันคุ้นๆมั้ยครับมันคุ้นดีอ่ะมันเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่านะเรามาหาความเชื่อมโยงกันดีกว่าครับว่าเสื้อที่เป็นลายแบบนี้มันจะสะเทือนวงการ e-sport ไทยยังไงเรามาหาความเชื่อมโยงกันดีกว่าครับแกดเชื่อมโยงข้อนี้150คะแนนครับคอมเมนต์มาเลยครับหาความเชื่อมโยงมาว่าเสื้อลายเนี้ยสีเนี้ยมันคือทีมอะไรถ้าใครที่ติดตามช่องซีแมนเนี่ยก็คงจะคุ้นๆกันบ้างแหละครับเพราะว่าผมเคยบอกลายได้บอกชื่อทีมบอกตัวเก่งภายในทีมบอกชื่อสมาชิกโอ้โหคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาเลย
เราจะมาลุ้นกันครับว่าคือทีมอะไรถ้าคอมเมนต์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาหาความเชื่อมโยงกันดีกว่าครับถ้าจะให้หาความเชื่อมโยงนี้เนี่ยก็คงต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วเลยครับพี่ดอมโชติวานิชครับเป็นคนหนึ่งเลยครับที่ค้ำบอร์ดในวงการอีสปอร์ตในไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานมากแล้วครับเป็นทั้ง Creative Director E-Sport Director และช่วงหลังๆมาเนี่ยแกก็หายหน้าหายตาไปนานเลยครับแล้วก็กลับมาใหม่ครับพร้อมโพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าสวัสดีครับวงการ e-sport and gaming entertainment ประเทศไทยหลังจากเงียบหายไปพักนึงดอมกลับมาวงการอีกครั้งแล้วนะครับทำงานในหน้าที่ Country Advisor ของ FaZe Clan Thailand FaZe Clan เป็นองค์กร e-sport gaming entertainment จากอเมริกาเรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีจำนวน follower ทั่วโลกรวมกันกว่า240ล้านคนและ FaZe Clan กำลังที่จะมีแผนขยายแบรนด์มาในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่จะเริ่มขยายมาด้วยและผมได้รับโอกาสมาร่วมงานกับ FaZe Clan ในการขยายแบรนด์นี้ด้วยครับก็น่าจะมีอะไรสนุกๆมาสร้างสีสันให้กับวงการ e-sport gaming entertainment ในประเทศไทยอีกหลายๆอย่างโปรดติดตามกันนะครับสำหรับเพื่อนๆและพี่น้องทุกท่านในวงการเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสได้ร่วมสนุกกันอีกขอฝากเนื้อฝากตัวและขอช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับแล้วก็ปิดท้ายประโยคด้วยขอบคุณมากรีทิงที่มอบโอกาสนี้ให้กับผมผมจะทำมันให้ดีที่สุดรีทิงนี่ก็เป็นเจ้าของทีมเฟดแคนนะครับวันๆพี่แกเนี่ยไม่ทำอะไรเลยมั้งผมเห็นแต่โพสต์ Twitter ไปสัมมนาอย่างเดียวเลยฮะใครเป็นแฟนคลับทีมนี้ผมแซวเล่นนะครับโอเคเรากลับมาเรื่องของเรานะฮะสังเกตลายเสื้อที่พี่ดอมใส่สิครับมันเหมือนกันแบบเหลือกล้ามเหลือเกินเหลือเกินเลยนะฮะมันเหมือนกับที่บูชาร์กโพสต์ในเฟซปะใครว่าเหมือนมั่งทีนี้พอจะเชื่อมโยงอะไรได้หรือยังครับใช่ครับทีมเฟดแคนทีมเฟดแคนเนี่ยถือเป็นอีกทีมเลยนะครับที่เป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่มากๆครับไม่ว่าจะเป็น CSGO PUBG Fortnite เนี่ยก็ยิ่งใหญ่หมดเลยครับซึ่งตอนที่ผมพากย์เนี่ยก็ประมาณตี4ผมไม่รู้ว่าเขาจะประกาศตอนไหนนะแต่ว่าผมพยายามที่จะตัดคลิปเนี้ยให้เสร็จไวที่สุดก่อนเขาประกาศโอเคเรามาพูดถึงข่าวลือที่เขาลือกันแบบหนาหูที่สุดเลยนะฮะไม่ว่าจะไปเพจไหนหรือเว็บไหนเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์หรือว่าลือกันให้แซดเลยครับในความหวังที่ว่าการีน่าเนี่ยจะนำเกมโมบ้าที่ตายไปแล้วนำกลับมาลงมือถือครับซึ่งข่าวนี้นะครับเริ่มมาจากที่ว่าคุณฝนเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงหรือว่าการพากย์เนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจครับว่ากลับมาอีกครั้งกับเกมในตำนานชื่อดังจากการีน่าเจ้าแห่งวงการโมบายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะเป็นเกมที่ใหญ่ระดับประเทศต้องใช้นักพากย์มากฝีมือและที่เหลือก็เป็นหลายชื่อนักพากย์แล้วครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอกชัยครับที่พากย์เสียงดับเบิลดอหรือว่าจะเป็นพี่จูนที่พากย์เสียงลูฟี่และก็นักพากย์ชื่อดังคนอื่นๆอีกครับข้างเลยครับแล้วคุณคิดว่าจะเป็นเกมอะไรล่ะครับเพราะว่าครูฝนบอกในคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่เกม LOL แล้วคุณคิดว่าจะเป็นเกมอะไรล่ะคิดสิครับเกมในตำนานจากการีน่าที่เป็นเกมดังมากๆเกมอะไรครับ TikTok TikTok ยังไม่มีใครรู้ครับตอนนี้เพราะว่าข้อมูลมีเพียงแค่นี้ครับแต่เขาลือกันว่านะเขาว่ากันว่าเป็นเกม Hero of New Earth ครับหรือว่าเกมฮอนนั่นเองครับซึ่งผมคิดว่าความเป็นไปได้เกมนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่ดังในประเทศไทยมาเนี่ยตั้งแต่ปี2012 2013แล้ว2015เนี่ยก็ไปคว้าแชมป์ Dreamhack ได้อีกครับพอหลัง2015มาเนี่ยก็เละครับตายเรียบเลยครับเกมฮอนของเราเนี่ยก็ได้รับความนิยมเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมฮอนและอีกเกมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือเกม Bait and Soul ครับเป็นเกมแนว MMORPG นะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันหรือเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยแถบโซนอเมริกาเหนือนะครับเขาก็ฮิตอยู่เหมือนกันนะเกมเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเกมที่เป็นกระแสรองไงด้วยความที่มันเป็นเกม MMORPG นี่แหละครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยคิดว่ามันพอร์ตลงมือถือง่ายกว่าหรือเปล่าวะมันน่าจะง่ายกว่าเกมฮอนหรือเปล่าวะใช่ปะเพราะว่าเกมแนว MMORPGเนี่ยมันจะทำบนมือถือง่ายกว่าครับอันนี้ผมก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเกม Bait and Soul เนี่ยเขามีเวอร์ชันบนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะไม่มีเซิร์ฟไทยมีแต่เซิร์ฟเกาหลีกับญี่ปุ่นครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการพอเหมาะพอเจาะหรือเปล่าครับกับการที่หานักพากย์มาพากย์เกม Bait and Soul เนี่ยให้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเวอร์ชัน PC ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเปิดให้บริการโดยการีน่าและถ้าจะเอาเวอร์ชันมือถือมาเปิดให้บริการโดยการีน่าอีกมันจะเป็นอะไรไปล่ะ
ถูกป่ะผมเลยคิดว่าเกมนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงสูงมากกว่าฮอนอีกครับที่จะเป็นเกมมือถือในสไตล์ของการีน่าเองนะเพราะว่าการีน่าเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นทำเกมแนวนี้นะผมคิดว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่เป็นไปได้ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับมันก็ยังเป็นแค่ข่าวลือนะยังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเป็นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามในเพจ Facebook Cman ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย